ีเวนเซอร์เซเว่นเลยมันไม่ผิดเลขเจ็ดเลขเซเว่นเลยร้องเพลงเซเว่นเดี๋ยวไปร้องเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าคอนเสิร์ตใช่ไหมของที่อยู่ในเซ็นทรัลปิ่นเก้าร้องก็ร้องประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งรายการสดก็ประมาณสิบโมงครึ่งแต่ต้องไปตั้งแต่เก้าโมงผมก็เคยดูตอนมูโวไปแล้วตอนผมเด็กๆอยู่นะแล้วพี่โจก็แซวออกทีวีสดเลยนะบอกว่าเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเช้าที่สุดในชีวิตผมเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวแต่แปดเก้าโมงนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเราเป็นคนนอนดึกๆวันนี้จะรู้แบบคือสิบเอ็ดโมงนี่คือพูดเป็นเสียงยังไม่ได้ออกไม่เป็นไรครับผมวอร์มตั้งแต่เมื่อคืนละตั้งแต่ปีสองที่ถึงนะไม่ใช่หลับแล้วไปเที่ยวมาไม่ใช่ไปเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมร้องให้กับละครหนึ่งครับThank you.